ค่ะซึ่งพูดถึงเรื่องนี้นะคะมันก็มีกระแสข่าวอีกค่ะว่าพลังประชารัฐแพ้แตกหรือเปล่าบรรดากลุ่มก้อนต่างๆที่อยู่ในพลังประชารัฐเนี่ยเริ่มคิดแล้วนะว่าจะออกไปอยู่พรรคอื่นโดยเฉพาะบอกไปอยู่เพื่อไทยอย่างเงี้ยกลุ่มสามมิตรนะคะข่าวมาว่าจะกลับไปอยู่เพื่อไทยเพราะว่าเคยอยู่มาเมื่อก่อนวันนี้แกนนำของพรรคพลังประชารัฐแต่ละคนนะคะต้องใช้คำว่าประสานเสียงยืนยันแพ้ไม่แตกก็ต้องเริ่มต้นจากหัวหน้าพรรคนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและรองนายกและรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีใครออกสักคนมีแต่ข่าวสื่อเขียนกันไปเองผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำแสดงว่าพรรคพลังประชารัฐยังเหนียวแน่นใช่ไหมพลเอกประวิตรตอบโอ้ยเหนียวแน่นอยู่แล้วไม่มีใครออกสสกทมเนี่ยท่านพลเอกประวิตรได้โทรหาสสกทมมั้ยครับไม่มีครับไม่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้แหละครับของพวกคุณเองครับแสดงว่าตอนนี้พรรคยังเหนียวแน่นเหรอคะท่านโอ้ยเหนียวแน่อยู่แล้วครับนี่ค่ะส่วนกลุ่มสามมิตรนะคะก็ต้องไปถามทางคุณสุริยะก่อนเลยคนแรกคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบอกว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกยังยืนยันแบบนี้อยู่อีกสอหนึ่งคุณสมศักดิ์เทพสุทินประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐก็เชื่อมั่นในตัวพลเอกประยุทธ์ค่ะแล้วมองว่าเงื่อนไขการอยู่ในตำแหน่งนายกได้อีก2ปีตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะไม่มีปัญหาและสามารถไปต่อได้คำถามที่ว่าพรรคพลังประชารัฐจะส่งรายชื่อแคนดิเดตนายกครบ3ชื่อใช่ไหมคุณสมศักดิ์บอกแค่ว่าคงต้องพูดคุยกันในพรรคค่ะการที่ว่าคุณสมศักดิ์ได้2ปีเนี่ยมันจะเป็นปัญหาผมคิดว่าไม่มีปัญหาก็คือ2ปีก็สามารถที่จะไปต่อได้ครับตอนหน้าก็ยังอยู่กับพลังประชารัฐใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอยู่ท่านพลเอกประยุทธ์นี่แหละครับคือผมเชื่อว่าสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำมานะครับประชาชนก็คงจะให้การสนับสนุนกับท่านนายกประยุทธ์เพื่อให้ทำงานได้ต่อเนื่องไปครับแล้วพูดถึงเรื่องนี้นะคะวันนี้ก็มีรายงานด้วยว่าในที่ประชุมครม.ค่ะช่วงหลังเลิกประชุมระหว่างที่พลเอกประวิตรกำลังยืนคุยกับรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์เดินเข้ามาข้างหลังพลเอกประวิตรกอดพลเอกประวิตรจากด้านหลังแล้วก็บอกว่าไม่ไปไหนหรอกมีเรื่องให้งอได้ทุกวันพอพูดจบปุ๊บทุกท่านที่อยู่ตรงนั้นก็แซวกันใหญ่เลยนักข่าวบอกว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่ามีคนมาบอกกับพลเอกประวิตรค่ะว่าพลเอกประยุทธ์จะไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีคุณพีรพันธ์สาลีรัชวิภาคเป็นหัวหน้าพรรคพลเอกประยุทธ์ก็เลยมาพูดแบบนี้ไม่ไปไหนหรอกมีเรื่องให้ง้อได้ทุกวันนี่ส่วนคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็เป็นอีกคนที่มาตอกย้ำกระแสว่าส.ส.บางส่วนเตรียมย้ายออกจากพรรคน่ะเป็นแค่ข่าวแล้วก็ย้อนสื่อด้วยค่ะเรื่องนี้ไม่เห็นมีใครบอกเลยยืนยันพรรคยังมีความสามัคคีแน่นหนาอยู่ช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวถามว่ากระแสพรรคตกต่ำลงแบบนี้มีผลต่อการตัดสินใจของลูกพรรคไหมคุณสันติรีบแย้งเลยใครบอกว่าตกต่ำลงดาวลงไม่จริงอย่างอาทิตย์ก่อนเนี่ยลงพื้นที่เพชรบูรณ์เห็นเลยนะประชาชนในพื้นที่ต้อนรับทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรอย่างดีส่วนวาระการดำรงตำแหน่งนายกที่เหลืออีก2ปีของพลเอกประยุทธ์จะเป็นเงื่อนไขทำให้เกิดความสับสนในพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าว่าจะเสนอใครเป็นแคนดิเดตนายกคุณสันติบอกว่าตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ค่ะกระแสพรรคที่รู้สึกว่าคนมองว่ามันดาวมันจะไปอะค่ะไม่ดาวอ่ะยังเมื่อวานกับอาทิตย์ก่อนผมไปเพชรบูรณ์เนี่ยนะประชาชนก็ต้อนรับอย่างดีท่านประวิตรไปเนี่ยประชาชนก็มาต้อนรับมาแสดงความยินดีมากมายท่านนายกไปนะประชาชนก็ดีใจมาต้อนรับกันเยอะแยะไปหมด